โปทีสามตอนบนเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับอยู่21ปีนะฮะก็แล้ววันนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นตัวจริงสำหรับสโมสรลำพูนวอริเออร์ครับแหมโชว์ผลงานเด่นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วในการแข่งขันรายการนี้ต้องบอกว่าสนุกแน่ฮะสตีลินแต่นักกีฬาอยู่ในสนามแน่นอนสำหรับคู่นี้น่าจะอีกไม่เกินอีก2นาทีนะก็จะเริ่มการแข่งขันแต่สำหรับช่วงการแข่งขันก็จะไม่มีการบรรยายใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็จะมอบหน้าที่ให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินภายในสนามได้ควบคุมการตัดสินภายในสนามเติมจบถึงการแข่งขันถึง5นาทีสุดท้ายนะครับและสำหรับช่วงนี้ก็จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือว่าท่านใดเข้าสู่ในสนามโดยเด็ดขาดนะครับระหว่างการแข่งขันก็จะไม่อนุญาตให้ท่านใดเข้าไปสนามเลยนะก็ถ้าว่าฝ่าฝืนนะก็จะมีกฎลงโทษนะก็ว่าไปนะตามระเบียบการของสโมสรนั้นๆนะครับและสำหรับช่วงนี้นะก็ใกล้จะถึงเวลาการแข่งขันแล้วนะและในวันนี้ก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะสำหรับ3คู่แรกก็จะเตะช่วงเวลา16นาฬิกาคิดว่าน่าจะจบของการแข่งขันแล้วนะเนื่องจากว่าหลายสโมสรก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของระบบไฟนะฮะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับหรือว่าในสนามด้วยมาตรฐานและระบบไฟของสแกลเอฟซีของเราวิทยาสนามวิทยาวารีก็ถือว่าเอ็ดเป็นที่สามสำหรับรายการนี้สำหรับการแข่งขันที่สนามที่สมบูรณ์แบบนะครับและสำหรับชุดนี้ก็น่าจะพร้อมนะครับก็ขออนุญาตงดใช้เสียงและก็มอบหน้าที่ให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินและก็คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับขออนุญาตครับงดใช้เสียงนะครับOh!
ำประตูให้สโมสรสักแก้วขึ้นนำ1-0นะหมายเลข28เกตารินเพชรบริสุทธิ์นะThank you.
ใช่ก็จำได้ไหมเราว่าลงตรงไหนYeah.
ไฟสนามเปล่าThank you.
และสโมสรสักแก้วเอฟซีจะทำการเปลี่ยนตัวนำหมายเลข13ออกรังสิมันมาลาวัยจันทร์และจะนำหมายเลข37เข้าแทนณภานุพงษ์นาริจันทร์
และสโมสรลำพูนวอร์เรอร์ทำการเปลี่ยนตัวหมายเลข40ออกชานินเกสีและจะนำหมายเลข11เข้าแทนเอกชัยพิศนุครับการของครึ่งเวลาแรก3นาทีThank you.
หมดเวลาการแข่งขันของครึ่งเวลาแรกครับสระแก้ว FC ขึ้นนำ1-0นะโดยการยิงหมายเลขที่8เจตรินเพชรบริสุทธิ์แล้วสำหรับช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆสำหรับท่านผู้ชมคนดูและกองเชียร์ที่เข้าร่วมชมการแข่งขันในวันนี้นะครับกับทีมงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวีโอก็จะมาแจกของรางวัลให้เล็กน้อยนะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกนะฮะสำหรับทีมเชียร์ของแต่ละสโมสรร่วมถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะฮะก็จะเป็นการทำกิจกรรมทุกๆแมตช์ที่มีการแข่งขันระหว่างพักครึ่งเวลานะครับแก้วนำ1-0เจ็ดต่อหนึ่งเลข28จะตะลิงตัวที่2 28จะตัวที่2ครับและผลการแข่งขันอีก3คู่ของวันนี้สำหรับสโมสรกำแพงเพชร FC เปิดบ้านต้อนรับการเยือนอุบลราชธานีเสมอกันไปแล้ว1-1นาวิเรโอทีมยูไนต้าเปิดบ้านต้อนรับการเยือนสโมสรแพร่ยูไนเต็ดแพ้1-0นะเมืองการชนะบุรีนะเอาชนะเชียงรายซิตี้1-0ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะเจอกับพวกเราอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะเรามีสมองของรางวัลกระจายให้สำหรับในช่วงของการพักเพื่อการแข่งขันนั่นเองนะจ๊ะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณกิตติผักพึกนะคะมาจับของรางวัลในช่วงนี้ค่ะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณกิตติผักพึกผู้จัดการทีมสระแก้ว FC ค่ะขอเรียนเชิญค่ะของรางวัลในช่วงนี้นะคะเรามี2รางวัลด้วยกันค่ะเป็นเสื้อนะคะจากริโอแล้วก็มีเป็น USB จัดไว้นะคะขนาด1กิกะไบต์ด้วยกันค่ะเกตาลินแม่ๆเรียกว่าเรานำของรางวัลมาแจกนะคะถึง2รางวัลด้วยกันนะคะก็ใครที่วันฟุตบอลโลกไปนะคะก็เตรียมตัวนะคะดูว่ารายชื่อของท่านหรือเปล่านะคะถ้าใครนะคะที่อยู่ภายนอกสนามหรือว่าเข้าห้องน้ำอยู่นะคะที่ยินเสียงประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะรบกวนนะคะเข้ามาในสนามเลยนะคะหากว่าท่านอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะได้รับของรางวัลจากท่านเลยแต่หากว่าจากผู้นำแล้วเป็นเวลาที่ของท่านแต่ว่าไม่อยู่ภายในสนามฟุตบอลตรงนี้นะคะเราขออนุญาตนะคะเก็บของรางวัลไว้ให้แล้วก็รบกวนท่านนะคะติดต่อกับทางสโมสรหรือว่าห้องที่จำหน่ายของที่ของสโมสรนะคะกับสระแก้ว FC นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเรียกคือสินค้าโปรโมชั่นนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เรามาจัดกิจกรรมกันแบบนี้กันเรียกได้ว่าเกือบจะชุดแบบการแข่งขันเลยนะคะใครที่มาร่วมกิจกรรมนะคะแน่นอนค่ะว่าได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงในโอกาสหน้าก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้อีกสำหรับการบอลอันใหญ่ที่วันนี้พลาดในการเรียกว่ามาร่วมสนุกนั่นเองนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ก็ท่านมาแล้วนะคะก็เรียนเชิญท่านนะคะคุณกิตติผักพึกค่ะผู้จัดการสโมสรสระแก้ว FC ค่ะเรียนเชิญค่ะขอรางวัลในช่วงนี้2รางวัลด้วยกันค่ะครับผมช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2ทีมในการแลกของเลือกขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมเลยครับขอบคุณมากครับพบกับการจับฉลากกันต่อนะครับจับรางวัลขอเชิญนะครับนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ09
0968650904ค่ะรบกวนติดต่อรับของรางวัลได้นะคะที่ห้องสมัครของที่ระลึกของสโมสรนั่นเองค่ะในช่วงนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านด้วยนะคะกับคุณกิติกับพึ่งนะคะผู้จัดการสโมสรสักแก้ว FC นั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็หมดเวลาของพวกเราลงแล้วยังไงจะเจอกันใหม่ในช่วงหน้าดิฉันเอ็มบีเฟย์แล้วก็สาวสวยสองท่านนะคะน้องใหม่แล้วก็น้องนักที่รวมถึงทีมงานจากสิงคโปร์เอชั่นก็ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีจ้าขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานสิงคโปร์เอชั่นและก็ลีโอขอบคุณมากครับที่มาร่วมสร้างสีสันและในช่วงนี้เดี๋ยวเชิญไปฟังเพลงจากสนามและอีกสักครู่เราจะมาชมกันกับผลการแข่งขันครึ่งเวลาหลังอากาศในขณะนี้อยู่ที่30องศาอากาศกำลังสบายๆช่วงนี้พยากรณ์อากาศบอกมีฝนตกเป็นหย่อมๆขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับวันที่18ที่สนามแห่งนี้ขอเชิญมาชมฟุตบอลอีกนะครับกับรายการฟุตบอลท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชนจังหวัดสระแก้วนะครับที่สนามแห่งนี้นะครับสู่ขอบไปด้วยสักรอบแรงสู่สุดแรงทั้งกายและใจไทยชนะที่แสนยิ่งใหญ่สู่ทุกวันสู่วันแห่งสัญชัยถือว่าเป็นสโมสร
อีกหนึ่งสโมสรที่เลื่อนชั้นมาจากทีสี่นะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่า JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับออกไปเยือนบางกอก FC นะฮะถ้าหากว่าเก็บ3แต้มได้นะ JL เชียงใหม่ก็กลับขึ้นมาอยู่อันดับ1ของตารางสำหรับในวันนี้ถ้าจะไม่มีน่าจะเป็นเมืองตาลนะตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้ว10แต้มเสร็จสิ้นการแข่งขันในช่วงเย็นเมื่อวันนี้ไปแล้วนะสำหรับเมืองการและฝากประชาสัมพันธ์ในกีฬาวันท้องถิ่นไทยนะเพื่อประชาชนจังหวัดสระแก้วฮะในวันอาทิตย์ที่18มีนาคมสนามแห่งนี้ก็จะมีการแข่งขันจัดกีฬาฮะวันท้องถิ่นไทยทั้ง3สนามรวมทั้งถึงสนามซ้อมอีกหนึ่งสนามด้านหน้านะก่อนที่เราจะเข้ามาถึงสนามวิทยาวารีสนามแห่งนี้และอีกหนึ่งสนามก็อยู่ที่สนามค่ายทหารนะครับสกองพันนะครับก็การจัดกีฬาวันท้องถิ่นไทยให้สำหรับประชาชนจังหวัดสระแก้วการแข่งขันมีหลายประเภทชนิดหลายกีฬาเช่นกันด้วยกันนะครับและสำหรับท่านผู้ชมกระดูและกองเชียร์ที่เข้าร่วมรับชมการแข่งขันภายในวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านจะลุกสับเปลี่ยนที่นั่งนะครับสำรวจทรัพย์สินของตัวท่านรวมถึงแก้วน้ำถุงพลาสติกขยะที่ท่านพกเข้ามาภายในสนามแล้วก็ถือไปที่ถุงขยะดำที่ทางสโมสรได้เตรียมไว้ให้นะครับรบกวนผลไม้คนละมือนะครับและหลังจากนี้ก็เข้าใจว่าก็ได้พร้อมเพียงในเรื่องของการแข่งขันของขึ้นเวลาหลังอีกสักครู่นะครับก็อนุญาตให้นักกีฬาทั้งสองสโมสรเข้าสู่ภายในสนามได้เลยนะครับณตอนนี้สำหรับขึ้นเวลาแรกสักแก้วเอฟซียังนำอยู่และ1ประตูต่อ0ต้องมาดูอีก45นาทีที่อยู่เหลือของขึ้นเวลาหลังฮะและสำหรับช่วงนี้ต้องขออนุญาตงดใช้เสียงและก็ขอมอบหน้าที่ให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินภายในสนามได้ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันจบการแข่งขันโทรนาเมนต์นี้ครับThank you.
และสโมสรลำพูนวอร์เรียร์จะทำการเปลี่ยนตัวทำมาเล็กหกต่อณัฐวุฒิงามเถื่อนและนำหมายเลขเก้าทีละวุฒิผลการเข้าOh,
ีโอซินจากพีโอซินThank you.
สูบแล้วYeah.
ขายบาทในวันนี้ครับ10,000 บาทขายของที่ระลึก1,000 บาทครับยอดจำนวนเข้าชม220 ท่านครับจะทำการเปลี่ยนตัวนำหมายเลข14ออกครับสุรศักดิ์ราชวงศ์และจะนำหมายเลข27สุขุมสีภูมิเข้าแทนเก็บตัวเก็บตัว
วลาการแข่งขันของขึ้นเวลาหลัง4นาทีThank you.
ยี่สิบสีแดงยี่สิบเป็นรถการ์ดอย่างเก้าสิบหกเก้าสิบสองเด็กลงเล่นนี่นั่งสูงสุดนิ่งเยอะเลยเมื่อก่อนก็มีเบอร์ติดเล่นก็ได้นิ่งแต่ตัวนี้นี่เด็กลงเยอะด้วยนะครับอยู่ยี่สิบปีที่แล้วมี
เสียงมันนิ่งเลยกับตาคนเนี้ยไอ้ออกมาพี่เตะโจทย์เวลาการแข่งขันของขึ้นเวลาหลังเป็นว่าเกมการแข่งขันในวันนี้สักแก้ว FC นะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แล้วก็ยินดีกับแฟนหงแดงนะเดือดคอมนะตอนนี้แมนยูขึ้นนำนะ1ประตูต่อ0นะมาแก้ไข20แล้วจ้ะ20แล้วตอนนี้ยืนยันสกอร์มาแล้วนะ20แล้วครับเชียร์ไทยก็ไปด้วย20แล้วและสําหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2สโมสรนะแล้วก็มีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บนะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะรถพยาบาลก็จะนำนักกีฬาเข้ารักษาตัวนะครับและสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดการแข่งขันในคู่สุดท้ายคู่ที่4กับรายการออมสินอีโกปี3ตอนบนนะครับปี2018และสโมสรสักแก้ว FC จะไปเยือนแพร่ยูไนเต็ดนะฮะในวันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่18